านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายประจำวันเสาร์ในวันนี้ยังคงกล่าวในชุดอตัมมยตาต่อไปตามเดิมเพราะยังไม่จบหรือว่าไม่อยากให้มันจบจนกว่าท่านทั้งหลายจะได้มีความเข้าใจ เกี่ยวกับเรื่องนี้อย่างถูกต้องแล้วก็เพียงพอถูกต้องแต่ไม่เพียงพอนั่นมันใช่ไม่ได้มันไม่สำเร็จประโยชน์มันต้องถูกต้องด้วยแล้วมันต้องเพียงพอด้วยนี่จึงเห็นว่าเรายังจะต้องพูดเรื่องนี้กันต่อไปอีกจนกว่าจะรู้สึกว่าเพียงพอที่ถามว่าเพียงพอเมื่อไร ก็เพียงพอต่อเมื่อท่านทั้งหลายได้รู้จักใช้สิ่งนี้ให้เป็นประโยชน์แล้วเท่านั้น เมื่อท่านทั้งหลายสามารถเอาธรรมะ อันสูงสุดนี้ไปใช้เป็นประโยชน์ในการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้อย่างเพียงพอนั่นแหละตลอดเวลาที่ไม่รู้จักใช้อัตมยตานี่ชีวิตมันก็กัดเจ้าของอยู่เรื่อยไป ชีวิตของท่านเองมันจะกัดตัวท่านเอง หาความสงบสุขไม่ได้นี่ ต่อเมื่อชีวิตนี้ไม่ตัดเจ้าของจึงจะเรียกว่าเพียงพอคือรู้จักปฏิบัติจนชีวิตนี้ไม่ตัดเจ้าของเมื่อเป็นชีวิตอะไรเป็นชีวิตเย็นไม่มีความทุกข์เป็นชีวิตบริสุทธิ์สะอาดเป็นชีวิตที่สว่างสวยรู้แจ้งไม่โง่เขลา แล้วก็เป็นชีวิตที่เป็นอิสระอิสระนี่สำคัญมากไม่มีอะไรมาผูกพันทรมานให้เดือดร้อนเมื่อชีวิตมันเป็นอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่กัดเจ้าของการที่จะเป็นอย่างนั้นได้ก็เพราะว่ามีความรู้เรื่องนัตมยตาอย่างเพียงพอ ทีนี้ เรื่องนัตมยตาที่จะบรรยายในวันนี้ก็มีหัวข้อว่าอัตมยตากับพระรัตนตรัย ท่านรู้จักพระรัตนตรัยพอหรือยังรู้จักอัตมยตาพอหรือยังกระทั่งรู้ว่าอัตมยตากับพระรัตนตรัยนี่มันเกี่ยวข้องกันอย่างไรตามที่เป็นอยู่จริงเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนี่เราจึงมาพูดกันในแง่ที่ว่าพระว่าอัตมยตากับพระรัตนตรัยหรือว่าพระรัตนตรัยกับอัตมยตาก็ได้แล้วแต่จะเรียก ที่มาเปรียบเทียบกับพระรัตนตรัยนี่ก็ มีความมุ่งหมายหลายอย่างที่ต้องทำความเข้าใจ พระพุทธเจ้าได้ตรัสเรื่องอัตมยตา ไว้ในสมัยพุทธกาลสมัยพุทธกาลมัน 2,000 กว่าปีมาแล้ว
มันจะเป็นเรื่องที่ใช้ประโยชน์ได้สมัยนี้ด้วยหรือไม่พูดตรงๆก็ว่าพระพุทธเจ้านี่โดยบุคคลนะท่านเกิดในยุคในสมัยนู้น 2,000 กว่าปีมาแล้วพระพุทธเจ้าไม่รู้จักปืนสิ่งที่เรียกว่าปืนไม่มีในครั้งพุทธกาล อาวุธที่ใช้ในพุทธกาลก็เป็น ธนูหรือเกาทัน เอาไม้แหลมๆมาใส่เข้าบนรางแล้วใช้สายดีดออกไปนี่ไม่มีปืนไม่รู้จักปืนพระพุทธเจ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักปืนแล้วจะมาสอนให้คนที่รู้จักปืนนี่มันยังไงอยู่พระพุทธเจ้าไม่รู้จักไฟฟ้าไม่มีไฟฟ้าใช้ยังต้องใช้ใต้ใช้เทียนที่ใช้ธรรมดาสามัญที่สุดคือตะเกียงน้ำมันเนยนี่ที่ใช้กันเป็นประจำเหมือนกับเราใช้ไฟฟ้าเดี๋ยวนี้เอาน้ำมันเนยมาใส่ไส้เขาจุดนี่ท่านรู้จักแต่อย่างนี้แล้วจะเอาคำของท่านมาใช้กับคนที่ในสมัยนี้ได้หรือไม่พระพุทธเจ้าไม่รู้จักเครื่องขยายเสียงอย่างที่เราพูดกันอยู่เดี๋ยวนี้ท่านไม่เคยรู้จักไม่เคยมีไม่เคยใช้พระพุทธเจ้าไม่รู้จักรถยนต์ไม่มีรถยนต์นั่งและไม่รู้จักเลยนะพระพุทธเจ้าไม่รู้จักเรือบินนะไม่เคยรู้จักเรือบินแล้วพระพุทธเจ้าไม่รู้จักยานอวกาศที่จะไปเที่ยวโลกพระจันทร์ก็ได้นะแล้วคำสอนของบุคคลชนิดยุคนั้นจะมาใช้กับบุคคลชนิดยุคนี้ได้อย่างไรนี่ถ้ามันเกิดคำถามอย่างนี้ขึ้นมาท่านทั้งหลายจะตอบว่าอย่างไร ว่าคนสมัยนู้นจะพูดจาถูกต้องจนมาใช้กับคนสมัยนี้ได้หรือไม่คิดดูให้ดี จะพูดกันภาษาเด็กๆมันไม่เชื่อ เด็กๆจะไม่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าฉลาดกว่าคนยุคนี้ที่ไปโลกพระจันทร์ก็ได้ไปไหนก็ได้เด็กๆมันจะไม่เชื่อเนี่ยมันก็จะสงสัยว่าที่พูดว่าสำหรับคนยุคโน้นสมัยโน้นมันจะเอามาใช้สำหรับคนสมัยนี้ได้อย่างไรนี่ท่านทั้งหลายก็จงเข้าใจไว้ดี เดี๋ยวก็จะเกิดสงสัยในพระรัตนตรัยขึ้นมา ถ้ามีวิจิกิจฉาอย่างนี้แล้วก็ไม่มีทาง ไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคผล มีสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลัพพตปรามาสไม่มีทางที่จะเป็นแม้แต่พระโสดาบันต้องรู้กันให้ดีๆว่าธรรมะที่สอนในยุคที่คนยังไม่รู้จักไฟฟ้าอย่างนี้มาสอนคนในยุคนี้จะได้เลยไหมนี่จะตอบว่าอย่างไร ท่านจะต้องรู้จักว่าไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนแปลงไป แต่สิ่งที่มันไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงมันก็ยังมีอยู่สิ่งที่ไม่รู้จักเปลี่ยนแปลงก็คือเรื่องทุกข์กับความดับทุกข์นั่นคือเรื่องที่พระพุทธเจ้าท่านพูดท่านตรัสนั่นแหละข้อนี้พูดกันหลายครั้งแล้วไม่ควรจะลืมเสียว่าพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่าเดี๋ยวนี้ก็ดีแต่ก่อนนู่นก็ดีเราบัญญัติแต่เรื่องทุกข์กับดับทุกข์ทั้งนั้นสองเรื่องทั้งนั้น
เรื่องอื่นไม่พูดที่นี่มันก็มีความจริงในข้อที่ว่าไอ้เรื่องความทุกข์กับดับทุกข์สำหรับมนุษย์นี่มันยังไม่เปลี่ยนแปลงมนุษย์ครั้งว่าพุทธกาลหรือก่อนพุทธกาลนานไกลไปนู่นอีกเท่าไรก็เถอะก็อย่างเดียวกันก่อนพระพุทธเจ้าหรือสมัยพระพุทธเจ้าหรือหลังสมัยพระพุทธเจ้าไอ้เรื่องความทุกข์กับความดับทุกข์นี่มันไม่เปลี่ยนแปลงความทุกข์จึงเกิดมาจากกิเลสซึ่งเกิดมาจากความเห็นแก่ตัวความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นในเรื่อง ที่พูดไว้ดับทุกข์ได้จริงสำหรับสมัยนู้นมันยังใช้ได้สำหรับสมัยนี้ พร้อมกันนั้นท่านก็ควรจะได้เห็นได้รู้สึกเลยว่าในความรู้ชนิดไหนมันประเสริฐหรือไม่ประเสริฐ เป็นอนุตริยะนะอันไหนมันเป็นอนุตริยะความรู้เรื่องไฟฟ้าเรื่องเหาะเหินเดินอากาศไปเที่ยวโลกพระจันทร์ได้เหมือนกับไปเที่ยวหลังบ้านนี่ประเสริฐดีมากน้อยแล้ว ความรู้ที่พระพุทธเจ้าตรัสเรื่องดับทุกข์ได้โดยสิ้นเชิงเนี่ยอันไหนจะประเสริฐกว่ากันอันไหนควรจะเป็นรัตนะคือเป็นสิ่งที่ มีค่านำความพอใจมาให้สูงสุดเป็นความรู้ชนิดนั้นหรือความรู้ชนิดนี้นี่เป็นสิ่งที่ต้องมองเห็นชัดเรื่องของโลกเนี่ยต่อไปข้างหน้ามันยังทำอะไรได้มากกว่านี้ไปเที่ยวโลกพระจันทร์เป็นเรื่องเด็กเล่นไหมแต่แล้วมันก็ดับทุกข์ไม่ได้มันดับทุกข์ไม่ได้มันอยู่ที่ตรงนี้แล้วมันจะเพิ่มปัญหาและเพิ่มความทุกข์เสียด้วยซ้ำไปอะไรจะดับทุกข์แล้วก็ตัดหนทางแห่งความทุกข์ลดปัญหาจะได้นั่นแหละมันประเสริฐเราจึงต้องทราบเรื่องพระรัตนตรัยโดยเฉพาะพระพุทธเจ้าไม่พ้นสมัยไม่ล้าสมัย แล้วก็มาศึกษาให้รู้ซะเลยว่าพระพุทธเจ้านี่ท่านเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าอาตมยตานั่นอย่างไรอาตมยตาควรพูดติดปากติดคอติดใจติดความรู้สึกพอพูดขึ้นก็รู้สึกได้ว่าหมายถึงอะไรก็ได้พูดมามากแล้วอย่าให้มันเลื่อนเลือนไปสิ่งที่ปัจจัยปรุงไม่ได้ปัจจัยปรุงไม่ได้ไอ้ความที่ปัจจัยอะไรอะไรปรุงแต่งจิตไม่ได้จิตมีภาวะที่ปัจจัยอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้ภาวะของจิตอันนั้นเรียกว่าอาตมยตาพูดแล้วก็พูดซ้ำๆซากๆนะอะไรจะมาปรุงแต่งจิตให้รักไม่ได้ให้โกรธก็ไม่ได้ให้เกลียดก็ไม่ได้ให้กลัวก็ไม่ได้ให้ตื่นเต้นก็ไม่ได้ให้วิตกกังวลก็ไม่ได้ให้อิจฉาริษยาก็ไม่ได้ให้หึงให้หวงอะไรก็ไม่ได้ ไปคิดดูเองทั้งหมดนั่นนะ ไม่ได้อะไรจะมาปรุงแต่งจิตให้เป็นอย่างนั้นไม่ได้ภาวะอย่างนั้นเรียกว่าอาตมยตาให้มันสงบสักเท่าไรสะอาดสักเท่าไรสว่างสักเท่าไรเยือกเย็นสักเท่าไรเป็นอิสระสักเท่าไรนี่ดูเองนี่คืออาตมยตา พระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกในโลกยุคนี้ในโลกยุคปัจจุบันนี้โลกที่เรากำลังอยู่กันนี้
ป็นคนแรกในโลกนี่ที่ค้นพบแล้วก็สอนเรื่องอตัมมยตาค้นพบความรู้และวิธีปฏิบัติที่ทำให้จิตมีอตัมมยตามีภาวะชนิดที่ปัจจัยอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งไม่ได้มันเป็นกฎเกณฑ์ของธรรมชาติที่ตายตัวไม่ใช่พระพุทธเจ้าท่านบัญญัติขึ้นหรือบังคับมันให้เป็นไปโดยอำนาจของพระองค์ไม่ใช่มันเป็นกฎของธรรมชาติตามธรรมชาติเป็นอยู่อย่างนั้นหมายความว่าถ้าเป็นอย่างนี้แล้วจะต้องเป็นทุกข์จะเป็นอย่างนู้นแล้วไม่เป็นทุกข์มันคนเป็นสองฝ่ายอยู่อย่างนี้มันเป็นกฎของธรรมชาติถ้ามีอตัมมยตาก็ไม่เป็นทุกข์ไม่มีอตัมมยตาก็ต้องเป็นทุกข์ท่านค้นพบเป็นบุคคลแรกที่พบแล้วก็สอนไม่มีธรรมะไหนจะสูงสุดกว่าธรรมะนี้แม้ธรรมะจะมีหลายร้อยหลายชื่อหลายกี่ชื่อก็ตามมันสูงสุดอยู่ที่เรื่องนี่เรื่องอตัมมยตาเป็นธรรมะสูงสุดดับทุกข์ได้สิ้นเชิงทำบุคคลให้อยู่เหนือโลกเป็นพระอรหันต์ใช่ไหมคำว่าอยู่เหนือโลกทำบุคคลให้เป็นพระอรหันต์ ความจริงอันนี้มันก็มีอยู่ตลอดนิรันดรเมื่อมีบุคคลค้นพบมันก็มีปรากฏเมื่อบุคคลไม่พบหรือตายไปหมดแล้วไม่รู้เรื่องนี้ไม่มีใครค้นพบมันก็ไม่มี มันจึงปรากฏมีเท่าที่พระพุทธเจ้าค้นพบแล้วนำมาสอน มันเรื่องเดียวกันตลอดนิรันดรมันยืดยาว ที่มันเคยมีมาก่อนนู้นถ้าสมมติว่ามีโลกมีพระพุทธเจ้าเคยสอนมาแล้วก็สอนเรื่องเดียวกันนี้พระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้กำลังมีอยู่ก็สอนกำลังสอนอยู่ก็สอนเรื่องนี้ ต่อไปในอนาคตมันยืดยาวถ้าจะมีพระพุทธเจ้ากันมาอีกก็สอนเรื่องนี้อีกแหละดู ความเป็นนิรันดรหรือตายตัวของธรรมะซึ่งเป็นสัจจะคือความจริง ความจริงเป็นกฎของธรรมชาติเพราะมีความจริงจึงไม่มีความเปลี่ยนแปลงไม่มีความเปลี่ยนแปลงเพราะว่ามันไม่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยอะไรมันเป็นไปได้ในตัวของมันเองในตัวของมันเองนี่จงรู้จักไว้ว่าความจริงเป็นของที่ไม่มีเหตุปัจจัยอะไรปรุงแต่งไม่ได้คนพบเมื่อไรก็แสดงบทบาทเมื่อนั้นไม่ค้นพบก็เงียบอยู่นี่เรียกว่ามันเป็นนิรันดรถึงขนาดนี้ได้เคยมีมาแล้วและจักมีต่อไปและกำลังมีอยู่ปรากฏอยู่เพราะพระพุทธเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วแล้วก็สั่งสอนอยู่ เป็นเรื่องสูงสุดทางจิตใจจะเรียกเป็นคำธรรมดาสามัญทั่วๆไปที่ชาวบ้านก็พูดกันอยู่ว่าเป็นวัฒนธรรมทางจิตก็ได้ความรู้ที่สร้างความเจริญในทางจิตเรียกว่าวัฒนธรรมทางจิตในบรรดาวัฒนธรรมทางจิตไม่มีเรื่องอะไรสูงไปกว่านี้ไม่มีอะไรสูงไปกว่าเรื่องนี้คือดับทุกข์ได้สิ้นเชิงเพราะรู้เรื่องอตัมมยตา วัฒนธรรมอื่นๆนู่นไม่สูงมันเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุเช่นว่าไปโลกพระจันทร์ได้เป็นวัฒนธรรมทางวัตถุต่อเมื่อเป็นวัฒนธรรมทางจิตเป็นวัฒนธรรมทางจิตมันจึงจะดับทุกข์ทางจิตเป็นวัฒนธรรมทางวัตถุมันก็ไม่ดับทุกข์ทางจิตเช่นว่าไปโลกพระจันทร์ได้มันก็ไม่ดับทุกข์อะไรได้เลยเพราะมันเป็นคนละเรื่องนี่วัฒนธรรมสูงสุดในทางจิตนี่พระพุทธเจ้าได้
ค้นพบเอามาสอนมนุษย์เจริญขึ้นในทางจิตถึงระดับสูงสุดความที่ไม่ต้องเกาะติดอยู่กับสิ่งที่เป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้ถ้าไม่รู้มันจะเกาะติดอยู่กับความทุกข์ไม่มีวันออกได้พระพุทธเจ้าเองท่านเองก็มีความรู้เรื่องธรรมยถาพอสมควรนั่นแหละถึงจะไม่ถึงที่สุดแต่ต้องพอสมควร พอสมควรที่จะผลักให้ออกไปจากบ้านเมืองออกไปจากการครองราชสมบัติพระพุทธเจ้าออกผนวดด้วยความรู้เรื่องอตมยตาที่มันพอสมควรออกไปบวชแล้วก็ค้นพบสูงสุดของอตมยตาคือความรู้เรื่องดับทุกข์เรื่องออกจากทุกข์ที่เขาสอนกันอยู่ตามสำนักต่างๆมากมายในยุคพุทธกาลนั้นมันไม่ถึงสูงสุดพระพุทธเจ้าไปเล่าเรียนกับอาจารย์คนที่ถือว่าสูงที่สุดแล้วปรากฏว่ามันไม่ดับทุกข์สิ้นเชิงพระพุทธเจ้าจึงต้องออกไปค้นหาของพระองค์เองจึงพบแล้วดับทุกข์ได้สิ้นเชิงอย่าลืมเรื่องพุทธประวัติเล็กๆน้อยๆเรื่องอุทธกดาบสรามบุตรอาจารย์องค์สุดท้ายของพระพุทธเจ้าสอนได้เพียงเนวสัญญานาสัญญายตนะแล้วก็บอกว่านี่ดับทุกข์สิ้นเชิงพระเจ้าไม่ใช่ท่านก็ลีไปค้นพบเองของท่านเองเป็นหลุดออกจากโลกไม่มีอุปาทานในโลกใดๆ เป็นโลกุตระนี่เกี่ยวกับพระพุทธองค์นับตั้งแต่แรกว่าทำให้ออกไปบวชคนจนพบไอ้สูงสุดนี่แล้วก็ไม่พบเปล่าสอนเรื่องนี้จนเกิดคนที่พบตามเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาหลายต่อหลายนี่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้ามันเป็นเรื่องสูงสุดของสัตว์มนุษย์ต้องสัตว์ของมนุษย์สัตว์เดรัจฉานมันไม่ถึง แต่คำว่าสัตว์ในที่นี้ก็คือสัตว์มนุษย์มีจิตใจสูงพอที่จะรู้เรื่องนี้ได้เรื่องสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้รับมันก็ปรากฏออกมาถ้าพระพุทธเจ้าไม่ได้ออกบวชไม่ได้ตรัสรู้ไม่ได้สอนเรื่องนี้ก็ไม่ปรากฏแล้วเราก็จะไม่มีพุทธศาสนาด้วยไม่มีระบบคำสอนที่สูงสุดที่ดับทุกข์ได้สิ้นเชิงที่เรียกว่าพุทธศาสนา เดี๋ยวนี้เราก็กำลังมานั่งพูดกันพูดเรื่องพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับเรื่องนี้ให้มันเข้าใจแจ่มแจ้งและเพียงพอรู้จักว่ามนุษย์จะไปสูงสุดกันที่ไหนที่แล้วมาข้างต้นมาจากไหนไม่ต้องรู้ก็ได้ไม่ใช่ปัญหาแต่ว่ากำลังดับทุกข์อยู่นี่จะดับกันอย่างไรจะดับทุกข์กันอย่างไรและจะจบหรือสิ้นสุดกันอย่างไรนั่นแหละคือเรื่องอตมยตาคนที่ไม่รู้ไม่เข้าใจก็เห็นว่าเรื่องอะไรก็ฟังไม่รู้ชื่อก็แปลกไม่อยากจะรู้ก็ไม่รู้ก็เลิกกันก็ไม่ต้องรู้กัน เดี๋ยวนี้มันก็แปลกที่ว่าทำไมจึงไม่มีใครเอามาพูดนานแล้วไม่มีใครเอามาพูดเราเพิ่งเอามาพูดกันที่นี่ ชักจะไม่ไว้ใจแรกพูดเมื่อหลายเดือนมาแล้วนู่นปีก่อนมาแล้วนู่นก็มีคนพูดนะว่านี่เรื่องนี้ไม่มีในพระไตรปิฎกในพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องย่อมแมวขายว่าอย่างนั้นเราต้องบอกว่านั่นที่ตรงนั้นในสูตรนั้นอย่างนั้นมันมีคำนี้อตมยตาอตมยตา
ขอได้เลิกเห็นเป็นของแปลกของใหม่ของอะไรก็ไม่รู้สักทีรู้ว่ามันเป็นหัวใจของพระธรรมหัวใจของการดับทุกข์หรือหัวใจของพระธรรมที่พระพุทธเจ้าค้นพบชื่อเรียกอย่างอื่นก็มีแต่ว่าชื่อเรียกว่าอัตมยตานี่มันชัดเจนมันถูกต้องมันสมบูรณ์ที่สุดที่มันฟังแปลกไปก็เพราะมันไม่เคยฟังนี่จะทำอย่างไรได้ต่อไปมันก็จะเป็นของธรรมดาคอยสนใจฟังนี่อัตมยตาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นบุคคลพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลที่ได้พบได้สอนให้โลกได้รู้จักระบบการดับทุกข์อันแท้จริงเช่นเดียวกับที่พระองค์ได้ทำมาแล้วประสบความสำเร็จแล้วระดับทุกข์ได้จริงนี่อัตมยตาเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนี้ทีนี้ก็มาดูอัตมยตาเกี่ยวกับพระธรรมต่อไปธรรมที่สูงสุดคือดับทุกข์ได้สิ้นเชิงจะเรียกว่านิพพานหรือจะเรียกอะไรก็ตามใจไอ้ที่มันดับทุกข์ได้สิ้นเชิงนั่นคือธรรมะสูงสุดเป็นบรมธรรมอัตมยตาเป็นบรมธรรมเป็นธรรมสูงสุดเป็นความรู้สูงสุดเป็นการปฏิบัติสูงสุดและได้ผลสูงสุดคือดับทุกข์ได้สิ้นเชิงไม่มีอะไรจะสูงไปกว่านี้อีกแล้วเพราะว่าจะสูงไปทางไหนมันดับทุกข์สิ้นเชิงไม่มีปัญหาอะไรเหลืออยู่แล้วจะสูงไปทางไหนได้อีกความสูงก็สุดลงเพียงแค่ว่าดับทุกข์ได้สิ้นเชิงนั่นพระธรรมคำสอนเรื่องอัตมยตานี่มันจึงเป็นคำสอนสูงสุด ตัวธรรมะแท้ๆสำหรับจะเรียกว่าพระธรรมเกี่ยวกับอัตมยตานี่ จะพูดให้มันฟังง่ายๆสำหรับเด็กๆ สำหรับคนแรกเรียนสักหน่อย ใช้คำว่ามันไม่ปรุงให้เกิดอะไรขึ้นมาไม่ปรุงเป็นสังขารสังขารอะไรขึ้นมาเช่นว่าตะกี้ว่าไม่ปรุงให้เกิดความรักความโกรธความเกลียดความกลัวความตื่นเต้นความวิตกกังวลความอาลัยอาวรณ์ความอิจฉาริษยาความหลงความหวงความหึงไม่ปรุงในสังขารเหล่านี้ขึ้นมามันหยุดไปหมดโดยบทที่ว่าเตสังวูปัสโมสุโขบทที่กรอกหูอยู่เกือบจะทุกวันแล้วก็ไม่รู้ว่าอะไรที่ป่าช้าโดยเฉพาะเตสังวูปัสโมสุโขมันเข้าใจว่าตายระดับทุกสิ้นเชิงคำนั้นไม่ได้แปลว่าตายแปลว่าสงบระงับแห่งสังขารคือการปรุงแต่งทั้งหลายเสียไม่มีการปรุงแต่งเป็นสังขารอีกต่อไปนั่นน่ะปรโมสุโขไม่ปรุงแต่งสังขารอะไรอะไรเห็นตาเห็นรูปมันก็ไม่ปรุงแต่งให้เป็นความรักหรือความโกรธหรือความเกลียดหรือความอะไรขึ้นมาไม่ได้หูได้ยินเสียงก็เหมือนกันไม่อาจจะปรุงแต่งเป็นความรักหรือความโกรธหรือไม่เป็นบวกเป็นลบแล้วกันพูดสั้นไม่ดีใจไม่เสียใจจมูกได้กลิ่นก็ตามลิ้นได้รสก็ตามอร่อยหรือไม่อร่อยก็ตามไม่ปรุงแต่งเป็นบวกหรือเป็นลบผิวหนังได้สัมผัสทางผิวหนังทางเพศทางกามารมณ์ว่าบ่อะไรก็ตามใช่ มันไม่ปรุงแต่งให้เป็นบวกหรือเป็นลบขึ้นมาได้จิตได้รับอารมณ์เป็นความคิดความนึกไม่ปรุงแต่งให้เป็นบวกหรือเป็นลบใช้ภาษาวิทยาศาสตร์หน่อยมันก็ดีภาษาไทย
ใครก็ว่าไม่รักไม่โกรธไม่ยินดีไม่ยินร้ายภาษาพระพุทธเจ้าแท้ๆท่านใช้คำว่าไม่มีอภิชฌาเลยโทมนัสได้สัมผัสอารมณ์ใดๆทางอายตนะไหนก็ตามไม่เกิดอภิชฌาคือฝ่ายต้องการจะเอาแล้วก็ไม่เกิดอโทมนัสคือขัดใจไม่อยากจะเอาอยากจะทำลายเสียไม่เกิดอภิชฌาและโทมนัสนั่นแหละตรงกับที่วิทยาศาสตร์เรียกไม่บวกและไม่ลบไม่บวกและไม่ลบอ้าวเดี๋ยวนี้คนธรรมดาเราดูสิเพราะอะไรเข้ามากระทบ มันก็เกิดความรู้สึกที่เป็นบวกและเป็นลบคือชอบและไม่ชอบอ้าวยกตัวอย่างมาเห็นกองขี้หมาทำไมจะต้องไปอึดอัดขัดใจกับกองขี้หมาให้เป็นลบขึ้นมามันไม่จำเป็นมันไม่ต้องรู้สึกอย่างนั้นก็ได้นี่เห็นดอกกุหลาบที่สวยงามทำไมจะต้องไปหลงรักหลงพอใจให้มันเสียเวลาไม่ต้องรักก็ได้นี่เรียกว่าเพราะมันไม่มีอตัมมยตาเห็นก็ขี้หมาก็รู้สึกไปอย่างเห็นดอกกุหลาบก็รู้สึกไปอย่างนี่ตัวอย่างเด็กๆตัวอย่างเล็กๆที่สุด ที่นี่มันมีอะไรมากกว่านั้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ มันเป็นเรื่องรักหรือไม่รักโกรธหรือไม่โกรธเกลียดหรือไม่เกลียดกลัวหรือไม่กลัวตื่นเต้นหรือไม่ตื่นเต้นมันมหาศาลเลยถ้ามันปกติอยู่ได้มันก็ฉลาดถ้ามันไม่เป็นบวกเป็นลบจิตจะฉลาดจิตที่ฉลาดจะรู้ว่าควรทำอย่างไรกับสิ่งนั่นเองนี่ถ้าจิตมันเป็นบวกหรือเป็นลบเสียแล้วมันก็โง่ละมันก็จะไม่รู้จักว่าควรทำอย่างไรกับสิ่งนั้นที่เข้ามาที่เข้ามาสู่เราแล้ว ยกตัวอย่างว่าเขาด่าเรานะเขาด่าเราถ้าเราโกรธโกรธเสร็จแล้วโกรธเสร็จแล้วอย่างยิ่งเราก็โง่มืดไปหมดแทบจะไม่รู้ว่าด่าตอบอย่างไรจะซ้ำไปจะจัดการอย่างไรถูกต้องให้ได้เปรียบนี่ก็ทำไม่ได้หรอกเพราะมันโกรธเสร็จแล้วมันมืดเสร็จแล้วมันโง่เสร็จแล้วนั่นก็อย่าไปตกหลุมของอารมณ์ทางอายตนะถ้าเราไม่โกรธเราก็จะรู้ว่าโอ้นี่เขาพูดนี่มันจริงหรือไม่จริงเขาด่านี่มันจริงหรือไม่จริงมันอาจจะทำให้เราฉลาดขึ้นอีกเยอะแยะนะที่เขาด่าเรานะมันจะทำให้เราฉลาดขึ้นอีกมากมายถ้าเราไม่โกรธเขาที่นี่ตรงกันข้ามเขายกยอสรรเสริญเราเขายกยอสรรเสริญเราเก่งอย่างนั้นดีอย่างนี้ถ้าเราไปชอบใจเสียพอใจยินดีชอบใจเสียเราก็โง่ถนัดไม่รู้ว่าที่สรรเสริญมันจริงหรือไม่จริงมันมีอะไรเป็นอย่างไรมันก็ไม่รู้นี่เพราะมันไปพอใจไปหลงไหลไปถึงเขาสรรเสริญผิดสรรเสริญถูกอะไรก็ไม่รู้ไม่รู้เช่นเดียวกันนั้นอย่าไปมันอย่าไปเป็นบวกหรือเป็นลบทุกเรื่องอย่าให้เป็นบวกหรือเป็นลบเพราะว่าพอมันเป็นบวกหรือเป็นลบเสร็จแล้วมันมืดเป็นความมืดสีดำบ้างเป็นความมืดสีขาวบ้างทำให้ไม่รู้อะไรไปทั้งหมดบังไปทั้งหมดอาตมยตาช่วยได้ไม่ให้บวกไม่ให้ลบที่มาให้โกรธก็ไม่โกรธที่มาให้รักก็ไม่รักสรรเสริญก็ไม่มีความหมายนินทาก็ไม่มีความหมายที่จะทำให้บวกหรือลบแต่ว่ามีสติปัญญาพอที่จะพิจารณาว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงถ้ามันเป็นเรื่องจริงก็จะได้แก้ไขตัวเองหรือว่าทำตัวเองให้มันถูกต้องยิ่งขึ้นไป
มันมีประโยชน์อย่างนี้ที่เราไม่ปรุงไม่ปรุงมันมีประโยชน์อย่างนี้ถ้ามันปรุงเสร็จแล้วมันก็เป็นกิเลสเสร็จแล้วเกิดความพอใจขึ้นมามันก็เกิดตัวกูบวกเห็นแก่ตัวไปแบบหนึ่งก็จะเอาบ้างก็จะเอามากมากบ้างจะยึดครองบ้างจะไม่อยากให้สิบหายตายจากบ้างอะไรเหล่านี้ถ้ามันเป็นตัวกูลบไม่พอใจเป็นตัวกูลบมันก็กระวนกระวายมันอยากจะทำลายอยากจะไปเสียให้พ้นด้วยอยากจะทำลายเพียงจะได้ยินชื่อก็ไม่ได้ นี่เรียกว่าปรุงได้มันปรุงได้จิตธรรมดานี่มันยังถูกปรุงได้ถ้าจิตมีสติปัญญามีธรรมะแล้วปรุงเป็นอย่างนี้ไม่ได้ความที่ปรุงอย่างนี้ไม่ได้นั่นเรียกว่าอาตมยตาเอากันง่ายๆว่าอย่าไปถึงพระอรหันต์แล้วยังก่อนยังไม่ต้องพูดถึงว่าจะเป็นพระอรหันต์จะอยู่ในบ้านในเมืองนี้ที่มันจะต้องกระทบกับสิ่งนั้นกระทบกับสิ่งนี้เดี๋ยวเขาด่าบ้างเดี๋ยวเขาสรรเสริญบ้างนี่มันควรจะทำอย่างไรมันควรจะทำอย่างไรเรื่องนี้พูดไปแล้วเหมือนก็จะพูดว่าเป็นเรื่องไม่รับผิดชอบหาทางปัดเป่าในการที่จะพูดว่าแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ถูกด่าว่ายังไงกันว่ายังไงกันแม้แต่พระพุทธเจ้าก็ถูกด่าที่สรรเสริญนั้นไม่ต้องพูดจะที่ว่าถูกด่าถูกใส่ร้ายถูกจองร้ายจองผลาญก็มากมายเหมือนกันแต่มันไม่มีความหมายอะไรมันไม่มีความหมายอะไรเพราะว่านั่นสูงสุดอะอัตมยตามันสูงสุดเดี๋ยวนี้ไม่สูงสุดยังอยู่กันในบ้านในเมืองของคนธรรมดานี่มันก็จะต้องมีของที่มากระทบเพราะมีทางให้กระทบถึง6ทางทางตาบ้างทางหูบ้างทางเจาะหมูกบ้างทางลิ้นบ้างทางผิวกายบ้างทางจิตใจเองบ้างมันมีมากถึงอย่างนี้ถ้ารู้จักสังเกตศึกษาดีแล้วมันจะรู้สึกมันถูกปรุงไม่มีหยุดถูกปรุงหัวปั่นไม่มีหยุดเดี๋ยวปรุงในเรื่องทางตาเดี๋ยวปรุงในเรื่องทางหูเดี๋ยวปรุงในเรื่องทางจมูกปรุงในเรื่องทางลิ้นปรุงในทางกายปรุงในเรื่องทางจิตนี่มันร้ายมากนี่มันร้ายมากเพราะมันคิดนึกเท่าไรก็ได้วันหนึ่งคิดจะร้อยเรื่องพันเรื่องก็ได้นี่เรื่องทางจิตมันจึงปรุงมากมายมหาศาลปรุงเป็นเรื่องรักโกรธเกลียดตัวขึ้นมาก็ได้ความจำเก่าๆพอนึกขึ้นมาก็มีความหมายอย่างไม่รักก็เกลียดนี่เรียกว่ามันปรุงเหลือเกินที่ถ้าว่าปรุงไม่ได้โดยประการทั้งปวงนี่จะมีประโยชน์ดีมากครับไม่ต้องโดยประการทั้งปวงให้ปรุงได้น้อยหน่อยเท่านั้นก็มีประโยชน์เหลือแสนใจคอจะปกติจะเยือกเย็นมันอยู่กับนิพพานเหมือนเด็กๆก็ว่าเมื่อตะกี้เหมือนจิตนี่อยู่กับนิพพาน ประโยชน์อันสูงสุดของอัตมยตาใจความสำคัญเพียงข้อเดียวว่าอันอะไรอะไรปรุงแต่งไม่ได้ปรุงแต่งให้เป็นกิเลสข้อไหนก็ไม่ได้รักโกรธเกลียดกลัวอะไรก็ไม่ได้โทสะโลภะโมหะไม่ได้ทั้งนั้นเลยมันปรุงไม่ได้นั่นแหละ เมื่อปรุงไม่ได้นั่นแหละเรียกว่าเตสังวูปสโมสุโขเขาบอกกันมากี่ครั้งแล้วทุกคราวที่ไปวังสกุลไปฟังวังสกุลเผาศพกี่ร้อยครั้งพันครั้งแล้วมันก็ไม่เข้าใจถ้ามันเข้าใจมาตั้งแต่นู่นแล้วมันรู้เรื่องอัตมยตาเสียนานแล้วมันรู้เรื่องอัตมยตานานแล้วเพราะพระมาบอกให้ฟังไม่รู้กี่ร้อยกี่พันครั้งแล้ว
แต่เดี๋ยวนี้มันหน้าหัวที่ว่าพระผู้บอกเองมันก็ไม่รู้นั่นแหละมันจึงไม่รู้ถ่ายทอดกันมาจนว่าเตสังวูปสโมสุโขนี่หมายความว่าอะไรเดี๋ยวนี้ก็รู้กันซะบ้างมันไม่ปรุงมันไม่ปรุงเพราะไม่ปรุงเตสังวูปสโมสุโขเตสังสังขารทั้งหลายวูปสโมหยุดไม่ปรุงปสโมสุโขเป็นสุขอย่างยิ่งอัตมยตาคือความที่จิตไม่มีอะไรปรุงแต่งได้เป็นจิตปกติตามปกติของจิตที่จะรู้อะไรตามที่เป็นจริงอยู่เสมอ นี่ประโยชน์สูงสุด แล้วก็พูดอย่างภาษาธรรมะล้วน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 ก็ว่าอันอะไรปรุงแต่งไม่ได้ทีนี้จะพูดภาษาเด็กๆกลางถนนกันบ้างอาตมยตาเนี่ยอะไรจะดูดมาหาก็ไม่ได้อะไรจะดึงมันจะผลักดันออกไปก็ไม่ได้อะไรจะจับตัวตรึงไว้ที่อยู่ตรงนี้ก็ไม่ได้นั่นคืออาตมยตาดูดไปหาก็ไม่ไปจะที่เรียกว่าผลักออกไปจะดึงดูดเข้ามาหาก็ไม่มาแล้วจะทำให้ติดแน่นอยู่ที่ตรงนั้นก็ไม่ได้ไม่ดูดไม่ได้ไม่ผลักไม่ได้แล้วก็ไม่ตึงให้ติดอยู่ที่ตรงนั้นได้นี่มันเป็นอย่างไรมันวิเศษสักเท่าไรที่ไม่มีอะไรมากระทำแกเราอย่างนี้ได้ ถ้าว่ายังหลงบวกหลงลบมันก็ดึงไปได้ดึงมาได้จับตัวติดไว้ที่นั่นตรึงแน่นไว้ที่นั่นก็ได้ถ้ามันยังหลงบวกและหลงลบ อย่างนี้มันไม่หลงบวกไม่หลงลบมันก็เท่ากับมันไม่กินเหยื่อโดยประการทั้งปวง โดยเฉพาะเรื่องกามารมณ์มันเป็นเหยื่อทั้งนั้นสามารถจะดึงอะไรไปก็ได้ผลักอะไรมาก็ได้จับไว้ติดแน่นอยู่กับที่ก็ได้นี่เรียกว่าผลของการที่ไม่รู้เรื่องนี้ตามที่เป็นจริง ชีวิตมันก็กัดเจ้าของถ้าอะไรดึงมันได้ผลักก็ได้ตรึงติดอยู่ก็ได้มันก็เกิดกิเลสมันก็กัดเจ้าของชีวิตนั่นก็กัดเจ้าของชีวิตที่มีธรรมะสูงสุดอัตมยตาปรุงไม่ได้มันก็เป็นชีวิตที่ไม่มีอะไรที่กัดเจ้าของนั่นแหละว่าอยู่กับนิพพุตินิพพุติเย็นนิพพุติในเบื้องต้นพระบอกอานิสงส์ว่าสีเลนะนิพพติยันติถึงนิพพุติได้เพราะศีลหมายถึงเบื้องต้นทั้งนั้นข้อต้นๆก็ถึงได้เพราะศีลแต่ก็ยังดีกว่าที่จะไม่มีเสียเลยชีวิตนิพพุติเย็นที่ไม่กัดเจ้าของนะมันจะเริ่มมีได้ด้วยศีลเป็นจุดตั้งต้นสนใจชีวิตที่ไม่กัดเจ้าของทำให้หัวเราะก็ไม่ได้ทำให้ร้องไห้ก็ไม่ได้นั่นคือไม่กัดเจ้าของหัวเราะก็เหนื่อยไปแบบหนึ่งวุ่นวายไปแบบหนึ่งร้องไห้ก็ทรมานไปแบบหนึ่งล้วนแต่เป็นเรื่องกัดเจ้าของเดียวกันทั้งนั้นไม่ว่าหัวเราะไม่ว่าร้องไห้ แม้ที่สุดแต่ที่ว่าดีใจก็เหนื่อยหอบเหมือนกันแหละดีใจกินข้าวไม่ลงนอนไม่หลับเหมือนกันแหละอย่าไปมัวดีใจเสียใจให้มันกัดเจ้าของปกติเนี่ยสูงสุดมีประโยชน์สูงสุดทั้งในทางโลกและทางธรรมะไม่บวกไม่ลบคือไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไม่ดีใจไม่เสียใจใครไม่เชื่อไปลองคิดดูกันแล้วกัน
ธรรมนี้สูงสุดธรรมนี้สูงสุดหยุดการปรุงแต่งทั้งหมดสะสมกันแล้วกับสังขารที่มันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาฟังดูดีๆสังขารไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเปลี่ยนแปลงเรื่อยอาตมยตามาเนี่ยสะสมกันแล้วไอ้สังขารชนิดนั้นมันจะได้รู้จักหยุดสักทีมันเพียงพอกันแล้วที่มันจะแก้หรือจะหยุดสังขารนี่ปรุงเรื่อยปรุงเรื่อยอตมยตาเด็ดขาดปรุงไม่ได้ปรุงไม่ได้ปรุงไม่ได้ที่มันสะสมกันแล้วสังขารทั้งหลายรู้จักสิ่งที่สูงสุดอย่างนี้ไว้ก็จะดี ถ้าเห็นไม่เที่ยงเห็นเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็จะต้องนึกถึงว่าอะไรที่มันจะหยุดได้จะแก้ลำกันได้ไม่มีอะไรนอกจากอัตตมยตามันจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรก็ไม่มีความไม่เที่ยงมันจะทุกข์เป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของธรรมชาติไปเป็นอนัตตาก็เป็นไปสิเมื่อเราไม่เอามาเป็นของเรามันก็ไม่มีเกี่ยวอะไรกับเราเป็นตัวตนที่ไม่ใช่ของเราไปตามธรรมชาติมันก็ไม่มีปัญหาอะไรนี่ไม่ยึดถืออะไรโดยความเป็นตัวตนเพราะมีอตมยตาเอาที่นี่มาพูดเรื่องพระสงฆ์ทีแรงจะหมดแล้วอันที่สามเกี่ยวกับพระสงฆ์อย่างไรเกี่ยวกับพระสงฆ์อย่างไรพระสงฆ์นี่ก็ไม่ใช่ความว่าฟังมาจากพระพุทธเจ้าแล้วปฏิบัติตามจนดับทุกข์ได้เหมือนกันข้อนี้มันจำเป็นที่ว่าจะต้องฟังได้ยินได้ฟังมาเพราะรู้เองไม่ได้ก็ต้องได้ยินได้ฟังปรโตโคโสเมื่อคนอื่นเปิดเผยเปล่าประกาศอยู่เราได้ยินได้ฟังจะฟังจากพระพุทธเจ้าก็ได้ฟังจากถ้าใจปิดดอกฟังจากนั้นก็จะขอได้ยินได้ฟัง พอได้ยินได้ฟังแล้วเอามามนสิการมาพิจารณาใคร่ครวญอยู่ในใจจนเข้าใจแล้วลองปฏิบัติดูตามที่ว่านั้นจริงหรือไม่ที่ว่าดับทุกข์ได้มันจริงหรือไม่ลองปฏิบัติดูเดี๋ยวมันก็พบโอ้จริงมันดับทุกข์ได้ความทุกข์มันลดลงไปเมื่อเกิดอาการที่เรียกว่าพระสงฆ์ผู้สำเร็จประโยชน์ในการรู้ตามพระพุทธเจ้าขึ้นมา ก็ได้ผลอย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นตำรับ พระพุทธเจ้าเป็นต้นตำรับรู้อะไรเท่าไรดับทุกข์ได้เท่าไรพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติตามอย่างถูกต้องก็ได้ผลอย่างเดียวกันนี่มันก็เป็นเรื่องสูงสุดที่มนุษย์ควรจะได้คือดับทุกข์ได้นั่นแหละพูดไปนอกเรื่องค่อนข้างจะนอกเรื่องสักหน่อยว่ามันมีปัญหาว่าเกิดมาแล้วนี่ต้องได้อะไรบางคนก็จะสวนว่าโอ้ยฉันไม่ได้เกิดมานี่ฉันไม่ได้อยากจะเกิดมานี่จะมาเอาอะไรกับฉันล่ะฉันไม่ต้องการอะไรนั่นมันก็ปล่อยไปตามบุญตามกรรมมันหัวหกคนผิดไปตามบุญตามกรรมแต่ถ้ามองให้ดีให้ชัดเจนให้ละเอียดแล้วมันเกิดมาแล้วนี่ถอยกลับไม่ได้นี่จะไปฆ่าตัวตายเสียมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนี่มันเหลืออยู่มันเกิดมาแล้วมันก็ต้องได้ไอ้สิ่งที่ดีที่สุดที่มันควรจะได้นั่นแหละก็หาเองว่าอะไรมันต้องได้ชีวิตชนิดที่ว่าเนี่ยชีวิตที่เป็นนิพพุตติคือเย็นชีวิตชนิดที่อะไรปรุงไม่ได้มีสะอาดสว่างสงบอิสระนั่นควรจะได้ชีวิตนั่นแหละนั่นมันก็ต้องเรียกว่าได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ไม่มีอะไรดีกว่า
นี่ปัญหามันมีอยู่ที่ว่ามีชีวิตอยู่นี่จะทำอะไรจะได้อะไรหรือควรจะได้อะไรถ้าเขาไม่รับผิดชอบก็ตามใจเขามันก็ได้ความทุกข์สารพัดอย่างฉันจะมาปรับตัวเองให้เหมาะกับเหตุผลที่มันควรจะได้อะไรดีกว่าจะไปฆ่าตัวตายเสียมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยไม่มีประโยชน์อะไรเลยมันได้เกิดมาแล้วด้วยมันจะถอยหลังกลับไปไม่ได้มันก็ต้องให้เกิดมาแล้วเนี่ยให้ได้ผลดีที่สุดควรจะปรับปรุงให้มันได้ชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของนะชีวิตชนิดที่ไม่กัดเจ้าของให้ได้ชีวิตเย็นเพราะสะอาดเพราะสว่างเพราะสงบเพราะเป็นอิสระไม่มีอะไรผูกพันมันจะได้สิ่งนี้มาก็เพราะอาตัมมยตาพยายามศึกษาและปฏิบัติอาตัมมยตาก็จะได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้ในการที่เกิดมาจะเป็นพระก็ได้เป็นบรรพชิตก็ได้เป็นฆราวาสก็ได้ได้เหมือนกันแหละถ้าปฏิบัติดับทุกข์ได้อยู่ที่บ้านก็ได้อยู่ที่วัดก็ได้คำว่าพระสงฆ์สาวกสี่คู่แปดองค์นี่มันเป็นฆราวาสก็ได้เป็นบรรพชิตก็ได้แต่ว่าเป็นบรรพชิตมันได้เปรียบมันได้เปรียบพูดตรงๆก็บอกว่าได้เปรียบในการที่จะศึกษาจะเล่าเรียนจะปฏิบัติเนี่ยเป็นนักบวชมันได้เปรียบกว่าชาวบ้านถึงแม้ว่าได้บรรลุมรรคผลกันแล้วได้บรรลุมรรคผลกันแล้วเนี่ยอยู่เป็นบรรพชิตมันยังได้เปรียบชาวบ้านอยู่นั่นเองแล้วมันก็ไม่อาจจะอยู่ได้ด้วยอยู่อย่างชาวบ้านมันก็ต่างกันเท่านั้นไม่มีอะไรต่างกันบวชกับไม่บวชมันต่างกันนิดเดียวที่ว่าบวชมันได้เปรียบมันได้ความสะดวก อย่าไปคิดนึกมันในเรื่องนั้นคิดนึกแต่ว่าจะมีอาตมยตากันให้ได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ดับทุกข์กันให้ได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ ไม่ต้องคิดว่าเป็นบวชนักบวชหรือว่าเป็นคนชาวบ้านแล้วก็จะต้องคิดให้เลยลงไปอีกสักหน่อยว่าไม่ว่าเป็นลูกเล็กเด็กแดงช่วยสอนช่วยอบรมสั่งสอนให้ลูกเล็กเด็กแดงนะมันรู้จักทำจิตเข้มแข็งปกติอย่างนี้กันบ้างให้มันรู้ความจริงที่ว่าหัวเราะก็เหนื่อยร้องไห้ก็เหนื่อยกูไม่เอาทั้งสองอย่างนะจะดีมันจะรู้จักเอาปกติไม่หัวเราะไม่ร้องไห้ไปตั้งแต่เล็กมันมีเชื่อของโลกุตระไปตั้งแต่เล็กๆเด็กๆก็พอจะเข้าใจได้มั้งเอ้ามึงอยากหัวเราะเอ้าหัวเราะดิไม่หัวเราะกูจะตีเอ้าสิมันก็หัวเราะไปไม่ได้หรอกหัวเราะมันก็เหนื่อยเดี๋ยวมันไม่มีแรงแต่ว่าไม่ไหวทั้งนั้นหัวเราะก็ไม่ไหวร้องไห้ก็ไม่ไหวเอาปกติกันดีกว่าลูกเด็กๆได้รับการอบรมเรื่องนิพพานได้นะไม่ใช่ไม่ได้ดีใจก็เหนื่อยเสียใจก็เหนื่อยใช่ไหมมันพอจะมองเห็นเฉยๆเนี่ยดีกว่าไม่ดีใจไม่เสียใจนะสบายลูกเด็กๆศึกษาเรื่องนิพพานได้ไม่บวกไม่ลบรู้จักมีอาตมยตาได้ตั้งแต่บัดนี้ทำไมจะต้องพูดถึงผู้ใหญ่แม้แต่ลูกเด็กๆก็ทำได้แต่เมื่อไม่รู้เรื่องเส้นเลยก็ทำไม่ได้ให้แก่หัวงอกก็ทำไม่ได้บวชที่อยู่ตลอดชีวิตก็ทำไม่ได้ถ้ามันไม่รู้เรื่องแต่ถ้ามันรู้เรื่องนี้แล้วก็ทำได้มีชีวิตอยู่มีความรู้สึกอยู่ทุกอย่างไรก็รู้จักอยู่แล้วก็ทำได้ลดความทุกข์ลดลงไปเนี่ยอาตมยตากับพระสงฆ์
เห็นไหมอัตมยตากับพระพุทธเจ้านั้นเป็นอย่างไรอัตมยตากับพระธรรมนั้นเป็นอย่างไรอัตมยตากับพระสงฆ์นั้นเป็นอย่างไร นั่นก็พูดมากรำคาญไปแล้วก็ได้เอาสรุปให้มันเหลือสั้นๆว่า แยกออกจากกันก็เห็นว่าพระพุทธเจ้าก็มีอัตมยตาค้นพบอัตมยตาสอนอัตมยตาจนท่านมีอย่างสูงสุดของท่านตัวพระธรรมแท้ๆก็เป็นอัตมยตาสูงสุดอยู่ที่ตัวอัตมยตาพระสงฆ์ก็สูงสุดอยู่ที่มีอัตมยตาเหมือนพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าดับทุกข์ได้อย่างไรพระสงฆ์ก็จะดับทุกข์ไม่ได้อย่างนั้นถ้าแยกกันเป็นองค์ๆก็ได้ก็เห็นเป็นองค์ๆไปแต่ถ้ามองดูทีโอ้มันเนื่องกันอย่างที่แยกกันไม่ได้เพราะว่าพระพุทธเจ้าท่านค้นพบท่านรู้ท่านสอนรับมาปฏิบัติแล้วก็ได้มันเนื่องกันมาเสียตั้งแต่ทีแรกอย่างนี้แล้วเมื่อความมีอัตมยตาอยู่ในใจด้วยตนเองนั้นเป็นพระพุทธตัวอัตมยตาเองเป็นพระธรรมในจิตใจของพระสงฆ์ที่มีอัตมยตาตัวอัตมยตาในพระสงฆ์นั่นแหละคือตัวพระสงฆ์สรุปความให้มันสั้นก็พูดได้ว่าหัวใจพระพุทธเจ้าก็คืออัตมยตาหัวใจพระธรรมก็คืออัตมยตาหัวใจพระสงฆ์ก็คืออัตมยตาอัตมยตาเลยเป็นหัวใจของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เรื่องจบนี่ว่าอัตมยตากับพระรัตนตรัยเป็นอย่างไรอัตมยตากับพระรัตนตรัยเป็นอย่างไรเมื่อได้รู้จักอัตมยตาชัดเจนแจ่มแจ้งยิ่งขึ้นเมื่อนั้นจะรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยิ่งขึ้นพูดกลับกันก็ได้ว่าเมื่อใดรู้จักพระพุทธธรรมพระสงฆ์ยิ่งขึ้นเมื่อนั้นจะรู้จักอัตมยตายิ่งขึ้นก็ท้าทายอย่างนี้ไปคิดดูไปพิสูจน์ดูไม่จริงยอมให้ด่าเมื่อใดรู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากขึ้นก็จะรู้จักอัตมยตามากขึ้นเมื่อใดรู้จักอัตมยตามากขึ้นก็รู้จักพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยิ่งขึ้นนี่มันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่จริงยอมให้ด่าแรงหมดแล้ว ขอยุติการบรรยายในวันนี้เรื่องอัตมยตาในชุดอัตมยตาโดยหัวข้อว่าอัตมยตากับพระรัตนตรัยขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายเอาไปใช้ให้สำเร็จประโยชน์คือมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องอัตมตามากยิ่งขึ้นไปกว่าที่รู้มาแล้วขอยุติการบรรยายเป็นโอกาสให้พระคุณเจ้าทั้งหลายสวดบทพระธรรมคณะสาธยายส่งเสริมกำลังจิตใจในการที่จะปฏิบัติอัตมยตาให้ยิ่งขึ้นไปยิ่งขึ้นไปสืบต่อไปนะกาลบัดนี้